บริษัท Mattel ผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้วางจำหน่ายตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นดาวซินโดรมตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมภาวะดาวซินโดรมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการตุ๊กตาสำหรับเด็กโดยก่อนหน้านี้บริษัท Mattel ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการผลิตตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีผิวขาวและส่วนทรงโค้งว้าวสมบูรณ์แบบเกินความเป็นจริงซึ่งไม่ได้แสดงถึงตัวตนของผู้หญิงที่มีตัวตนจริงๆจากนั้นมาทางบริษัทได้พยายามตอบสนองด้วยการผลิตตุ๊กตาสีผิวต่างๆและรูปร่างที่แตกต่างกันหลายแบบเพื่อสะท้อนความเป็นจริงของผู้หญิงในสังคมทั้งนี้บริษัท Mattel ได้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังใส่แขนขาเทียมและนั่งรถเข็นออกมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นตัวแทนของเด็กๆที่มีร่างกายพิการไม่สมบูรณ์พร้อมระบุว่าเป้าหมายของ Mattel คืออยากให้เด็กๆทุกคนเห็นตัวเองในตุ๊กตาบาร์บี้และได้เล่นกับตุ๊กตาที่ดูแตกต่างจากตัวตนของพวกเขาเองด้วยสำหรับบาร์บี้ดาวซินโดรมจะมีเครื่องประดับเป็นสร้อยคอสีชมพูโดยจี้ที่ตุ๊กตาสวมเป็นสัญลักษณ์ของโครโมโซมชุดที่21ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่ทำให้เกิดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการดาวซินโดรมนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยพยุงข้อเท้าสีชมพูและรองเท้าผ้าใบที่เป็นรองเท้าแบบมีซิปโดยในแอคเซสซอรีของบาร์บี้ยังมีกล่องอุปกรณ์สำหรับพกพาติดตัวมาให้อีกด้วย